ยังวันนี้เรายังจะต้องพูดกันถึงเรื่องขันห้าต่อไปอีกในแง่มุมที่ยังไม่ได้พูดเพราะเราจะรู้จักภาระหนักของชีวิตนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักเรื่องขันห้าอย่างถูกต้องและครบถ้วนจึงขอให้ท่านทั้งหลายอดใจอดทนฟังเรื่องขันห้าต่อไปอีกหน่อยเรารู้จักขันห้าชัดเจนที่สุดเหมือนกับเรารู้จักไอ้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนในห้องนอนของเรามันมีอะไรบ้างเรารู้จักอย่างชัดเจนที่สุดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้เราจะต้องรู้จักว่าในชีวิตของเราในโครงร่างอันนี้ทั้งหมดนี่มันมีอะไรบ้างมันก็คือมีขันห้าต้องขอให้เข้าใจชนิดที่เห็นแจ้งโดยไม่ต้องท่องจำโดยไม่ต้องใช้ความจำอีกแล้วเพราะเราเห็นชัดแล้วว่ามีส่วนที่เป็นร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์หนึ่งแล้วทีนี้ก็สองจิตเมื่อทำหน้าที่รู้จักเวทนาทำหน้าที่เสวยเวทนารู้จักเวทนา ที่สองถ้าจิตเมื่อทำหน้าที่จำได้สำคัญมั่นหมายมั่นว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาให้มันคิดนึกคิดนี่ก็เรียกว่าสังขารเมื่อทำหน้าที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณมีห้าอย่างนี้ขอให้ท่านเข้าใจชัดเจนเมื่อเราเข้าใจนิ้วมือทั้งห้านิ้วอย่างนี้จึงจะรู้เรื่องนี้ได้ถ้ายังต้องจำต้องนึกต้องคิดหรือจดไว้ในหนังสือนี้ไม่สำเร็จประโยชน์ก็แยกแยะเป็นขันธ์แต่ละขันธ์แล้วก็รู้จักชัดเจนกันอย่างนี้แล้วมันยังมีความลับนะอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ว่าบางทีบางเวลาเราจะสนใจแต่เรื่องรูปขันธ์เท่านั้นนะในความรู้สึกของเราจะมีแต่เรื่องรูปขันธ์ไม่สนใจเรื่องนามขันธ์อีก4อย่างแต่บางเวลาเราลืมไม่สนใจเรื่องรูปขันธ์สนใจแต่เรื่องนามขันธ์4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่บางเวลาเราจะสนใจครบทั้ง5อย่างเราดูเห็นครบทั้ง5อย่างอยู่ในความสนใจมันจึงคล้ายๆกับว่าบางเวลาเรามีขันเดียวบางเวลาเรามี4ขันบางเวลาเรามี5ขันสังเกตดูให้ดีตามความรู้สึกที่เป็นอยู่ในแต่ละวันละวันแต่ว่าในเรื่องนี้ในข้อนี้นั่นมีคำกล่าวไว้ในอรรถกถาที่เป็นความเชื่ออย่างโบราณเขากล่าวว่าอีกอย่างหนึ่งว่ามีโลกต่างๆมีพรหมโลกมีโลกต่างๆ ในบางโลกสัตว์ในที่นั้นมีแต่เพียงขันธ์เดียวคือมีแต่ร่างกายรูปขันธ์อย่างเดียวไม่มีจิตและในบางโลกสัตว์ในโลกนั้นมี4ขันธ์มีแต่จิตไม่มีร่างกายและในบางโลกมีหรือโลกทั่วๆไปที่เรารู้จักเนี่ยมีทั้ง5อย่างนี้เขาก็มีพูดเขาจะกลายเป็นโลกอยู่ที่อื่นเราไม่เข้าใจอย่างนั้นเขาจะพูดอย่างนั้นก็ได้ตามใจเขาเลยในอรรถกถาก็มีพูดอย่างนี้ เราจะพูดว่าที่นี่ในเวลามีชีวิตอยู่นี่
บางเวลาเรารู้สึกเรารู้สึกเหมือนกับเรามีแต่รูปขันธ์เท่านั้นเราไม่สนใจในเรื่องนามขันธ์สี่บางเวลามาสนใจแต่เรื่องจิตใจลืมเรื่องรูปขันธ์คล้ายๆกับว่าเรารู้สึกว่าเรามีขันธ์สี่บางเวลาเราสนใจทั้งห้าขันธ์ครบก็มีขันธ์ทั้งห้ามีดูให้ดีแม้ว่ามันจะมีขันธ์ห้าขันธ์แต่บางเวลาเราสนใจไม่ทั้งห้าบางทีอย่างเดียวที่ตั้งไปแล้วแต่ในการปรุงแต่งในขณะนั้นมันมีอย่างไรเรารู้จักขันธ์ทั้งห้าครบถ้วนแล้วก็รู้จักว่ารวมกันอยู่ทั้งห้านั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทีนี้มันเป็นแยกออกเป็นสองฝ่ายว่าขันธ์ทั้งห้าที่ไม่ได้ยึดถือไม่มีความยึดถือไม่มีอุปาทานยึดถือว่าขันธ์ห้าเป็นตัวฉันหรือขันธ์ห้าเป็นของฉันนี่ก็เรียกว่าขันธ์ห้าเปล่าๆขันธ์ห้าเปล่าๆไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือว่าตัวฉันว่าของฉันนี่ก็เป็นขันธ์ห้าชนิดหนึ่งคือยังไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือที่ต่อมาหรือว่าในกรณีอื่นมันมีความยึดถือขันห้าแต่ละขันละขันนั่นว่าเป็นตัวฉันมีว่าเป็นของฉันก็มีอย่างนี้มันเป็นขันห้าที่ถูกยึดถืออย่างที่แรกเป็นขันห้าเปล่าๆไม่มีไม่มีล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปปนอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ต่อมามันมีอุปาทาน attachment ว่าตัวตนว่าของตนเข้าไปยึดในขันห้านี่ขันห้านี่ก็เปลี่ยนรูปสิไม่ใช่ขันห้าล้วนๆแล้วแต่เป็นขันห้าที่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือเนี่ยอันนี้คือภาระหนักเมื่อใดมีอุปาทานเข้าไปยึดถือขันห้าเมื่อนั้นขันห้าก็เป็นของหนักเมื่อหยิบขึ้นมาถือว่าเป็นของหนักมันก็มีความทุกข์ไปตามเรื่องของความยึดถือมากมายมหาศาลนั่นเป็นความทุกข์ในขันห้าที่มีความยึดถือเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไอ้ขันห้าที่มีความยึดถือนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่ยึดถือมันยังไม่เป็นทุกข์เมื่อมีความยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเรามันจะเป็นตัวทุกข์นี่ขันห้าประเภทที่สองมีอุปาทานยึดถือทีนี้ขันห้าประเภทที่สามเนี่ยเมื่อได้ปฏิบัติธรรมอย่างไรเราทำการปฏิบัติเนี่ยอานาปานสติภาวนาสมาธิภาวนาโดยเฉพาะเนี่ยปฏิบัติจนถึงที่สุดสำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติไอ้จิตนี่ก็เดเวลลอปสูงขึ้นไปจนไม่อาจจะเกิดความยึดถือได้นี่ขันห้าก็ยังคงมีต่อไปเมื่อชีวิตยังมีอยู่ขันห้าก็ยังคงมีต่อไปแต่ไม่มีความยึดถือในขันห้าได้อีกเลยจิตเพราะจิตไม่อาจจะยึดถือได้ต่อไปเพราะจิตได้รับการอบรมดีแล้วเป็นผลของการทำสมาธิภาวนาอันนี้เป็นขันห้าประเภทที่สามคือไม่อาจจะเกิดความยึดถือได้อีกต่อไปเช่นขันห้าของพระอรหันต์หรือผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วขันนั้นจะไม่ถูกยึดถือได้อีกต่อไปเพราะว่าจิตนั้นมันฉลาดเสร็จแล้วมันหลุดพ้นจากอวิชชาหลุดพ้นจากอุปาทานเสร็จแล้วจึงเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ซึ่งจะเรียกว่าขันธ์วิสุทธิขันธ์นี่รู้จักว่ามันมี3ชนิดเนี่ยขันธ์5ธรรมดาล้วนๆไม่มีการยึดถือแล้วขันธ์5ที่มีความยึดถือแล้วขันธ์5ที่ฝึกจิตดีจนไม่อาจจะยึดถืออีกต่อไปจนตลอดชีวิตนะเช่นขันธ์5ของพระอรหันต์มันจึงมีเป็น3ชนิดหรือเป็น3ลักษณะที่พวกเรามันยังอยู่ในชนิดแรกแล้วก็เดี๋ยวก็มีชนิดที่2คือมีอุปาทานยึดถือเดี๋ยวก็ว่างแต่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ยึดถื
นั้นบางเวลาเราจึงรู้สึกสบายเมื่อไม่มีการยึดถือบางเวลาเราก็เป็นทุกข์หนักเป็นของหนักเป็นภาระหนักเมื่อมีการยึดถือคอยรู้จักขันธ์ทั้ง5ในลักษณะทั้ง3นี่นะว่าขันธ์5ล้วนๆขันธ์5ที่มีความยึดถือขันธ์5ที่ไม่อาจจะยึดถือได้อีกต่อไป3ชนิดด้วยกันดังนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำวิปัสสนาจิตนั้นก็จะตัดสรู้ enlightenment จนมันจะไม่เกิดอุปาทานไม่มี attachment เกิดในจิตและจิตก็จะไม่ยึดมั่นในขันใดๆและขันนั้นๆก็จะไม่ถูกยึดมั่นดังนั้น version of life ที่เป็นของเป็นปัญหานะก็จะหมดไปนี่ผลของการปฏิบัติวิปัสสนาถ้าทำสำเร็จมันก็จะปล่อยขันห้าออกไปจากความยึดถือโดยสิ้นเชิงไม่อาจจะเกิดความยึดถืออีกต่อไปคือเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราไปปล่อยบ้างยึดบ้างปล่อยบ้างยึดบ้างตามโอกาสบางทีก็คิดไม่ทันมีสติไม่ทันมันก็ยึดถือมันก็หนักและเป็นทุกข์บางเวลาก็คิดทันมีสติทันก็ไม่ยึดถือมันยังสลับกันอยู่อย่างนี้แปลว่าจิตมันยังไม่ถูกทำให้สะอาดถึงที่สุดมันก็ยังเป็นอย่างนี้เราจึงเดี๋ยวเกิดความยึดถือเดี๋ยวเกิดความยึดถือเดี๋ยวเกิดความยึดถือนี่ขอให้มองเห็นผลของการเจริญวิปัสสนาก็จะทำให้จิตไม่ยึดถืออีกต่อไปหรือว่าขันห้ากลุ่มนี้จะไม่เกิดการยึดถืออีกต่อไปนี่ขอให้มุ่งหมายผลอันนี้ไว้เป็นจุดมุ่งหมายท่านก็จะทำวิปัสสนาได้ง่ายข้าวเพราะมันมีความต้องการอันแท้จริงและมากพอที่จะดำเนินไปตามความต้องการจึงเอามาพูดเป็นเรื่องแรกให้เกิดความต้องการที่จะปล่อยของหนักและเป็นคนหลุดพ้นอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงเป็นอันว่ามันขึ้นอยู่กับยึดถือหรือไม่ยึดถือมันเหลือสั้นนิดเดียวอ่ะมันอยู่กับข้อที่ว่ายึดถือหรือไม่ยึดถือถ้ายึดถือก็เป็นของหนักถ้ายึดถือก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่มีความยึดถือก็ไม่มีของหนักและก็ไม่มีความทุกข์ทีนี้มันก็แปลกอยู่ที่ว่าไอ้ผู้ยึดถือมันเป็นสิ่งเดียวกับตัวที่ถูกยึดถือถ้าจะถามว่ามันมีการยึดถือแล้วมันเป็นขันธ์อะไรมันเป็นสังขารขันธ์ขันธ์ที่4เรียกว่าสังขารขันธ์คือความคิดความคิดมันความคิดผิดเข้าใจผิดมันก็เกิดความยึดถือแล้วมันก็ยึดถือตัวมันเองความคิดเป็นตัวกูเป็นผู้คิดและความคิดของกูแล้วก็จะยึดขันธ์อื่นๆที่มาเกี่ยวข้องที่เกิดเกี่ยวข้องกันอยู่ว่าเป็นของกูกระทั่งว่ามันไปยึดขันธ์ข้างนอกของคนอื่นขันธ์ของผู้อื่นของเพื่อนมาเป็นเรื่องตัวตนด้วยแล้วบางทีก็เข้าไปรับเข้าไปยึดถือเอามากๆก็มีในบุตรภรรยาสามีมันก็ถูกยึดถือด้วยเหมือนกันนั้นมันจึงยึดถือได้ทั้งข้างในและทั้งข้างนอกแล้วก็ทุกชนิดทุกขนาดทุกลักษณะอาการนี่คือความยึดถือที่เป็นปัญหายุ่งยากที่สุดเลยแล้วมันก็ละยากที่สุดถ้าควบคุมได้หรือละได้มันก็ไม่มีภาระหนักและไม่มีความทุกข์นี่มันจึงสำคัญอยู่ที่ว่ายึดถือหรือไม่ยึดถือแล้วมันก็ยึดถือตัวเองนั่นแหละเป็นตัวตนแล้วก็เป็นของตนแล้วก็ยังยึดถือได้ทั้งข้างในนี่และข้างนอกคือของผู้อื่น
มันยึดถืออะไรมากอย่างนี้มันจึงเต็มไปหมดด้วยความยึดถือแล้วก็เป็นของหนักเต็มไปหมดทั่วไปหมดทีนี้ก็ดูกิริยาอาการที่ว่ายึดถืออย่างไรตามหลักที่วางไว้อย่างเด็ดขาดว่ามีการยึดถือเป็นสองอย่างยึดถือว่าตัวตนอย่างหนึ่งยึดถือว่าของตนอย่างหนึ่งถ้าเอาตามตัวหนังสือในภาษาบาลีก็ตั้งว่ายึดถือว่าตนแล้วก็ยึดถือว่าเนื่องกันอยู่กับตนแต่เรามักจะมาแปลต้นและของตนจะมาแปล I and my เนี่ยต้องให้รู้ความหมายคำว่า my เนี่ยมันคือมันเนื่องอยู่กับตน depending on the atta เนื่องอยู่กับตนภาษาบาลีมี atta ตัวตน attaniya เนื่องด้วยตนที่เรามาให้คำในภาษาของเราตามที่มันสะดวกแต่ถ้านึกถึงภาษาบาลีเดิมๆแล้วก็จะมีว่ายึดถือว่าตนแล้วก็ยึดถือว่าเนื่องกันอยู่กับตนเช่นเราเป็นตนแล้วก็บุตรภรรยาสามีอะไรก็มันเนื่องกันอยู่กับตนก็เรียกว่าของตนทรัพย์สมบัติเนื่องอยู่กับตนเรียกว่าของตนหรือบางทีมันก็ยึดว่าตนนั่นแหละเป็นของตนเป็นสองซ้ำเข้ามามีตนแล้วก็ตนก็เป็นของตนนี่ก็เรียกว่าเนื่องด้วยตนเหมือนกันเรียกว่าอัตตาหรืออัตตนิยาด้วยกันทั้งนั้นจงเข้าใจความหมายของคำว่ายึดมั่นเนี่ยให้ดีๆว่ามันยึดถือว่าตนก็ยึดถือว่าเนื่องกันอยู่กับตนบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันใช้ยึดถือว่าชีวิตนี่เป็นตนนะแล้วก็ยึดถือว่าชีวิตนี่ก็ของตนนั่นแหละอัตตาหรืออัตตนิยามีความยึดถือเป็นสองความหมายอย่างนี้อัตตาอัตตนิยาตนเนื่องกันอยู่กับตนเรียกสั้นๆว่าของตนเรียกสั้นๆว่าไม้ I and my แยกความหมายของคำว่า I and my นี่ดีๆจะได้พบตามหมายตามบาลีเดิมว่าต้นและเนื่องกันอยู่กับต้นความยึดถือมีสองอย่างอย่างนี้เมื่อรู้สึกตามปกติตามปกติแม้ก็รู้สึกตามสัญชาตญาณตามปกติก็ได้ให้มันก็มีคำพูดว่าตัวตนหรือของตนตัวตนหรือของตนแต่ถ้าว่ามันเข้มข้นด้วยกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างรุนแรงเข้มข้นด้วยกิเลสในภาษาบาลีเขาก็ยังมีคำอีกคู่หนึ่งเรียกว่าอหังการะมะมังการะอย่างในภาษาไทยก็จะขึ้นมาถึงคำที่รุนแรงว่ากูหรือของกู ในภาษาอังกฤษไม่ทราบในภาษาอังกฤษดูจะไม่มีคำที่ใช้เป็นน้ำหนักอย่างนี้มันจะ I and my เชื่ออยู่นั่นแหละในภาษาไทยมันมีหลายน้ำหนักถ้าว่ากูหรือของกูนี่เลวร้ายมากที่สุดและกิเลสเต็มที่แล้วภาษาอังกฤษจะว่าอย่างไรก็ไปหาเองไม่ทราบภาษาบาลีคำว่าโดยทั่วไปความหมายธรรมดาอัตตาอัตตนิยาแล้วถ้าว่ามันเข้มข้นมันรุนแรงแล้วมันก็กลายเป็นอหังการะมมังการะถอดมาเป็นภาษาไทยว่าอหังการมมังการเรามีคำว่าอหังการใช้ในภาษาไทยใช่ไหมเพราะว่ามันมีความหมายเป็นอิโมชันที่รุนแรงมากเลยว่าตัวกู้ว่าของกู้นี่จึงกล่าวได้ว่า
ในความยึดมั่นมันก็มีระดับของมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงถ้าเป็นภาษาไทยกว่าตัวตนของตนถ้าแรงกว่าตัวกูกว่าของกูหรือจะมีคำอย่างอื่นที่หยาบคายกว่านั้นอีกภาษาบาลีก็มีอัตตาอัตตนิยามีอหังการะมังการะถ้าท่านไปคิดดูเองสังเกตดูเองว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยธรรมดามันอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันรุนแรงขึ้นจะออกเสียงมาว่าอะไรรู้ไปเสียว่ามันมีความหมายแห่งความยึดถือเป็นชั้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 นคือรุนแรงมากรุนแรงน้อยรุนแรงมากยิ่งรุนแรงมากเท่าไรก็แสดงว่ามันเป็นน้ำหนักหรือเบอร์เดนมากเท่านั้นมีความทุกข์มากเท่านั้นจึงควบคุมไว้อย่าให้มันรุนแรงหรือว่าอย่าให้มันเกิดได้แล้วก็จะยิ่งดีนี่ขอให้รู้จักเปรียบเทียบว่าในระดับหรือดีกรีของไอ้ความยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นมันมีเป็นชั้นชั้นอย่างนี้ถ้าพูดว่าอัตตาคือตัวตนมันก็ทั่วไปหรือธรรมดายึดมั่นอย่างธรรมดาแต่ถ้าพูดว่าอหังการะคือตัวกูมันผิดกันมากคือมันมีอะไรความจองหองarrogance degree ของ arrogance มันมากกว่ากันมากเมื่อพูดว่าฉันก็พูดว่ากูพูดว่ากูก็ว่าของกูนี่อย่าไปเรียนจากหนังสือเลยเรียนจากตัวเองเรียนจากตัวเองว่ามันมีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเกิดอยู่อย่างไรในจิตใจของเราอย่างไรบางเวลาเรามีตัวกูธรรมดาบางเวลาเรามีตัวกูรุนแรงที่สุดรู้จักมันจะให้ดีเป็นชั้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 นอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สองชั้นชั้นธรรมดากับชั้นที่หยาบคายที่สุดภาษาไทยมีง่ายตัวตนตนแล้วก็กู้แล้วของตนแล้วก็ของกูผิดกันมากทีเดียวถ้าขึ้นถึงขนาดของกูแล้วมันร้อนเป็นไฟแล้วนะ นั่นระวังอย่าให้มันลุ่มขึ้นไปถึงระดับอหังการะมะมังการะเป็นตัวกูเป็นของกูมันจะมีความทุกข์มากตัวตนของตนเฉยๆนี่ตามสัญชาตญาณมันก็มีมันก็ไม่สู้จะร้อนอะไรนักแต่ก็มันก็เป็นไงเป็นพืชเป็นเมล็ดพืชเป็นเชื้อหรือว่าเป็นรากฐานที่มันจะเกิดไอ้ชั้นที่รุนแรงขึ้นไปถ้าเราตัดในชั้นที่เป็นตัวตนเป็นของตนได้แล้วไอ้ชั้นที่เป็นตัวกูของกูอหังการมังการมันก็หมดไปเองเพราะว่าไอ้จุดศูนย์กลางมันมีอยู่ที่อันเดียวนั่นแหละว่าตัวตนแล้วก็ว่าของตนทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่ามันจะ attachment อันไหนมันก็เป็น attachment attachment ว่า I มันก็เป็น attachment attachment ว่า my มันก็เป็น attachmentมันก็เป็น attachment เหมือนกัน I attachment หรือ my attachment เป็น attachment เหมือนกันดังนั้นมันจึงให้ผลเหมือนกันได้คือทำให้เกิด ความเห็นแก่ตัว selfishness ได้เท่ากันก็เรียกว่า selfishness ได้เท่ากันแต่แล้วมันก็ยังมีความหมายต่างกันบ้างเป็นธรรมดาเห็นแก่ตัวอย่าง I attachment มันก็แบกถือตัวว่า attachment ว่าของตัวมันก็ถือไอ้ของตัวไว้ attachment ว่าตัวมันก็มีอะไรจองหอง arrogance มากจนถึงว่า
ยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ฉันยอมให้ไม่ได้ฉันยอมแพ้ไม่ได้ในการต่อรองต่างๆ negotiation ทั้งหลายนะมันตกลงกันไม่ได้เพราะมันมี attachment ว่ากูที่องค์การสหประชาชาติหรือที่ไหนที่มีการต่อรองชั้นสูงชั้นเล็กมันตกลงกันไม่ได้เพราะมันมี attachment ว่ากูนี่มันมีความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ที่ถ้าว่าของกูมันก็ให้ไม่ได้มันให้ไม่ได้ attachment ว่ากูมันยอมไม่ได้ attachment ว่าของกูมันให้ไม่ได้ฉันไม่ให้ฉันให้ไม่ได้นี่มันมาเป็นคู่กันอย่างนี้ attachment ว่าคู่ attachment ว่าของคู่ในโลกนี่เต็มไปหมดเลยคุณจะพอมองเห็นไหมว่าในโลกนี่เต็มไปด้วย attachment ทั้งนั้นไอ้ที่ไหนที่มีการเจรจาตกลงกันไม่ได้ที่นั่นมีมากที่สุดโลกนี้มันจึงมีสันติภาพไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างมีตัวกูต่างฝ่ายต่างมีของกูยอมให้ไม่ได้แล้วก็ให้ไม่ได้นี่ท่านทั้งหลายจงสังเกตดูให้ดีว่าในชีวิตของเรามันมีสิ่งที่เรายอมไม่ได้และมีสิ่งที่เราจะให้แกไม่ได้นี่เป็นอาการที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เรียกว่า attachmentคอยสังเกตความแตกต่างระหว่างสอง attachment ซึ่งเป็น attachment เดียวกันที่นี่ดูต่อไปก็จะเห็นว่าทั้งสอง attachment มันทำงานร่วมกันหรือว่าเนื่องกันอยู่ถ้ามันมีความยึดถือว่าตนมันก็จะมีความยึดถือว่าของตนติดอยู่ด้วยติดอยู่ด้วยในนั้นซ่อนอยู่ด้วยในนั้นเช่นความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวฉันแล้วก็ฉันแก่แล้วฉันก็เจ็บแล้วฉันก็ตายมันจะมีความรู้สึกติดอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าความแก่ของฉันความเจ็บของฉันความตายของฉันเพราะมันมีตัวฉันอยู่เป็นหลักและตัวฉันนั่นแหละมันก็แก่เจ็บตายแต่มันก็จะมาเกิดความคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นของฉันนี่เราเห็นได้ว่ามันแยกกันไม่ได้ไอ้ตัวฉันกับของฉันนี่นั่นคำว่าตัวตนตัวตนถ้าเราพูดสั้นๆว่าอัตตาตัวตนแล้วก็ให้มันรวมความหมายของคำว่าของตนอยู่ด้วยในนั้นเสมอไปนี่ attachment สองชนิดนี้ทำงานร่วมกันอย่างนี้หรือบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้ ทีนี้ก็มาดูที่ขันห้ารูปขันอันแรกเป็นรูปคอร์ปอเรลิตี้อะกริเกตอุปาทานที่มาจากอวิชชามันก็จะยึดว่ารูปนี่ร่างกายนี่เป็นตัวฉันร่างกายนี่เป็นตัวฉันอะไรที่เนื่องในร่างกายก็เป็นตัวฉันนี่เรียกว่ายึดเป็นตัวฉันแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นของฉันไอ้สิ่งที่เป็นตัวฉันจะต้องเป็นของฉันเสมอฉันก็มีร่างกายนี่ไว้สำหรับจะใช้ประโยชน์ร่างกายเป็นตัวฉันแล้วก็ยึดอย่างอัตตาร่างกายนี้เป็นของฉันเรียกว่ายึดอย่างอัตตนิยาให้มันเป็นอัตโนมัติที่มันจะต้องยึดสองอย่างพร้อมกันไปที่เราจึงมีตัวฉัน
ป็นภาระหนักแล้วเราก็จะต้องมีตัวฉันไอ้ของฉันของฉันเป็นภาระหนักรวมทั้งตัวฉันและรวมทั้งของฉันมันจึงเป็นภาระหนักเราจึงมีร่างกายนี่รูปขันธ์นี่เป็นภาระหนักซึ่งจะต้องถือไว้โดยภายในโดยจิตใจถือว่าของฉันถือโดยภายนอกจะต้องทำทุกอย่างเพื่อมันอยู่ได้ทำการงานทุกอย่างทางภายนอกก็จะต้องรับเป็นภาระแล้วก็มีความรู้สึกถือไว้ว่าเป็นตัวฉันของฉันอยู่เสมอไปต้องสังเกตให้ดีที่สุดจนมองเห็นว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นยึดถือร่างกายว่าของฉันไม่ว่าตัวฉันเลยว่าของฉันจึงเป็นภาระหนักขึ้นมามีเรื่องรูปที่ก่อนมันน่าหัวตรงที่ว่าถ้ามันเห็นอะไรเป็นตนแล้วมันก็จะเอาสิ่งนั้นเป็นของตนยึดถืออะไรเป็นตนฉันยึดถือว่ากายนี้เป็นตนแล้วมันก็ยึดถือว่าไอ้กายนี้เป็นของตนย้อนกลับมานี่เป็นตนนะอันนี้ก็ต้องเป็นตนของต้องเป็นของตนอีกทีหนึ่งยึดถือตัวเราว่าเป็นเราแล้วก็ยึดถือว่าเรานี่ของเราความยึดถือว่าตัวตนมีลักษณะอย่างนี้ในเรื่องของเวทนาเพียงจิตมันรู้สึกต่อเวทนาได้รู้สึกต่อเวทนาต่างๆได้จิตมันก็คิดว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวตนมันก็รู้สึกในเวทนาอะไรได้มันก็เวทนามาเป็นเวทนาของตนมันก็เลยเป็นความหมายที่เพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นตัวตนที่เพิ่มขึ้นสองเท่า แต่เราเรียกแยกกันว่าตัวตนว่าของตนถ้าเรารู้สึกต่อสัญญาจิตมันรู้สึกต่อสัญญาหมายมั่นว่าผู้หญิงผู้ชายผู้สุขทุกข์หรือว่าจำนั่นจำนี่ได้เป็นสัญญาจิตมันก็ยึดถือสัญญานั่นแหละตัวเองที่มีสัญญาจิตที่มีสัญญาว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวฉันแล้วสัญญาที่ทำขึ้นมาได้ก็เป็นของฉันของตัวตนนั่นแหละอีกมันเป็นมายาเป็นมารยามายาสองชั้นชั้นว่าตัวตนชั้นหนึ่งแล้วจริงๆนั่นเป็นของตนอีกชั้นหนึ่งเป็นมายาสองชั้นอย่างนี้แล้วยึดถือสังขารจะคิดได้คิดได้ก็คิดได้ฉันคิดได้ฉันก็เป็นตัวตนนี่ความคิดที่คิดได้ก็เป็นของฉันคือเป็นของตนยึดถือว่าเป็นตัวตนและยึดถือว่าเป็นของตนในความคิดที่เราชอบพูดถึงเดสกาว่าฉันคิดได้ฉันมีอยู่ฉันก็มีอยู่เป็นของฉันหรือว่าวิญญาณรู้จักอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็ถือเอาไอ้ความรู้จักไอ้สิ่งต่างๆนั่นแหละว่าเป็นความรู้จักของฉันตัวตนผู้รู้จักและรู้จักอะไรได้นั่นก็เป็นความรู้จักของตนเป็นวิญญาณของตนเราเลยสรุปความได้ว่ายึดถือว่ารูปเป็นตัวตนและรูปเป็นของตนยึดถือเวทนาว่าเป็นตัวตนและเวทนาเป็นของตนยึดถือสัญญาว่าตัวตนและสัญญาเป็นของตนยึดถือว่าสังขารเป็นตัวตนและก็สังขารเป็นของตนยึดถือว่าวิญญาณเป็นตัวตนและวิญญาณเป็นของตนดูให้เห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงในตัวเราในเรื่องของเราในตัวเรานั่นอย่าไปอ้างหนังสือหนังหาอะไรเลยดูที่ตัวเรามันมีอยู่อย่างนั้นจริงๆยึดถืออะไรเป็นตนแล้วไอ้ตนนั่นจะต้องเป็นของตนเสมอไปมันหลอกสองชั้นอย่างนี้
ันก็เลยหนักเป็นสองเท่าภาระหนักเป็นสองเท่าที่ปัญหายังมีมากกว่านั้นไอ้สิ่งที่จะยึดมั่นนั่นมันไม่ใช่มีเพียงห้าอย่างหรือขันห้าเพียงห้าอย่างไอ้ขันห้าห้าอย่างนี่มันอาจจะไปอยู่ในรูปของ อย่างอื่นเรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้มากมายอย่างแรกก็เช่นว่าสามสิบอย่างห้าอย่างจะกลายเป็นสามสิบอย่างสามสิบอย่างก็มันเป็นห้าหมวดละหกอย่างเช่นหมวดอายตนะภายในบางทีเราก็ยึดในอะไร sense organ หกอย่างเนี่ยแต่ละอย่างละอย่างอย่างว่าเป็นตัวตนยึดถือว่าตาเห็นรูปได้เนี่ยว่าตาเป็นตัวตนยึดถือหูที่ฟังเสียงได้เพราะมันฟังเสียงได้มันจะว่ามันมีตัวตนเป็นหูเป็นตัวตนถ้าเราไปสนใจแต่เรื่องหูเราก็จะเห็นว่าหูเป็นตัวตนจมูกรู้กลิ่นได้มันก็จมูกเป็นตัวตนไอ้ลิ้นรู้รสได้ไอ้ลิ้นก็จะเป็นตัวตนผิวหนังทั่วๆไปมันรู้สัมผัสทัชชิ่งได้ก็ผิวหนังเนี่ยผิวกายเนี่ยจะเป็นตัวตนแล้วก็จิตคิดนึกได้มันก็เป็นตัวตนผู้คิดไอ้เซนส์ออร์แกนทั้ง6แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นตัวตนทีนี้ไอ้ภายนอกไอ้รูปที่เห็นด้วยตาแห่มันมีความคิดว่ารูปเป็นตัวตนของรูปเป็นตัวตนอยู่ข้างนอกแล้วเราก็มีตัวตนข้างนอกเพื่อจะมาเป็นตัวตนข้างในไอ้รูปที่เห็นอยู่ข้างนอกก็เป็นตัวตนได้เสียงที่มากระทบหูเสียงนั่นก็เป็นตัวตนของเสียงเองแล้วมากระทบเราได้เป็นของเราได้กลิ่นก็เป็นตัวตนของกลิ่นรสก็เป็นตัวตนของรสทัศน์ทั้งหลายก็เป็นตัวตนของทัศน์ความคิดไอเดียอิโมชันอะไรก็ตามมันก็เป็นตัวตนของมันเลยเราได้เซนส์ออบเจกต์อีก6อย่างว่าเป็นตัวตน ทีนี้พอมากระทบกันเป็นผัสสะเซนส์ออบเจกต์กับเซนส์ออร์แกนกระทบกันเป็นผัสสะทั้ง6อย่างนี้แต่ละผัสสะพอรู้สึกเป็นผัสสะได้พอรู้สึกการกระทบได้เอาการกระทบเป็นตัวตนผู้กระทบเป็นตัวตนผู้กระทบแล้วก็เลยผัสสะเป็นตัวตนอีก6อย่างหรือเป็นวิญญาณก่อนมากระทบทางเซนส์ออร์แกนจะเป็นวิญญาณทาง6อย่างนี้ก็เป็นวิญญาณวิญญาณ6วิญญาณก็เป็นตัวตนผัสสะทั้ง6ก็เป็นตัวตนไอเวทนาที่เกิดมาจากทั้ง6ก็เป็นตัวตนเราก็เลยได้30อย่าง5ชุดละ6อย่างเป็น30อย่างแล้วก็เป็นตัวตนน่ะมันพร้อมจะเป็นตัวตนได้ง่ายขึ้นไปอีกแต่หลายเท่าแล้วมันมีทั้ง30อย่างแล้วก็ sense of and sense subject contactconsciousness feeling แต่ละชุดละชุดละชุดเนี่ยมันก็รวมอยู่ในคำว่าขันห้าถ้าศึกษาก็เห็นได้เองว่าจะเป็นขันไหนอันไหนจะเป็นขันไหนใน30อย่างนี่ก็มารวมอยู่ในขันห้าเมื่อขันห้ามันขยายออกไปเป็น30อย่างมันก็ง่ายขึ้นอีกที่จะมีการยึดถือว่าตัวตนนั่นเรารู้จักกันแต่ว่าขันห้าแต่จะอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ขันห้านี่มันไปอยู่ในรูปอื่นแบบอื่นในฟอร์มอย่างอื่นอีกตั้งหลายหลายอย่างเป็น30อย่างอย่างนี้มันก็เพิ่มความลำบากมากขึ้นก็มันง่ายหรือมันเร็วหรือมันสะดวกที่จะยึดถือตัวตนได้มากถึง30อย่างเราเรียกว่าสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะ30อย่างเป็นสิ่งที่อาจจะถูกยึดถือเป็นตัวตนเมื่อไรก็ได้ที่นี่มันยังมีที่จะขยายออกไปได้อีกมากเป็น60อย่างเป็น100อย่างมันก็ได้ไม่จำเป็นถ้าเอามาพูดเดี๋ยวก็จะหลับกันหมด
แล้วจะหลับกันหมดเพราะมันมากเกินจำเป็นแต่รู้ได้เองว่าไอ้ความคิดนึกในใจหลังจากเวทนาแล้วก็มีสัญญาจำมั่นหมายความคิดเป็นตัณหาเป็นความพยายามที่จะทำตามตัณหาอย่างละหก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 มันไปอีกได้หลายสิบอย่างหรือหลายร้อยอย่างแต่อย่าต้องเอามาพูดเลยมันมากเกินไปเดี๋ยวจะหลับกันหมดแต่ให้รู้ว่าทุกอย่างมันจะมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างมันมารวมอยู่ที่คำว่าขันห้าขันห้าท่านจะเข้าใจได้เองจะแยกเป็นกี่สิบอย่างแต่ทั้งหมดนั่นจะมารวมอยู่คำว่าขันห้าเรามาพิจารณาถึงขันห้าที่เป็นต้นตอกันดีกว่าทีนี้ก็มาพูดถึงตัวขันเรื่องเกี่ยวกับขันห้าที่สำคัญแง่ที่สำคัญความหมายของขันห้าคุณค่าของขันห้าปัญหาที่เกี่ยวกับขันห้าโดยอาศัยหลักพระบาลีพระพุทธภาษิตที่สำคัญที่สุดมาพูดกันจะพูดจะออกเสียงบาลีนั่นให้ฟังก่อนว่าพาราหะเวปัญจักขันธาพาระห้าโรจะปุคคโลพาราธานังทุกขังโลเกภาระนิเคปันนังสุขังนิกิปิตวาครุงภารังอัญยังภารังอันนาทิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชชาโตปรินิพุโตเท่านี้พอเรื่องเกี่ยวกับขันห้าเดี๋ยวเราหัดสวดมนต์ข้อนี้กันบ้างก็จะดีพิเศษที่สุดเลยถ้าจะมาสวดมนต์กันบ้างข้อแรกว่าพาราหะเวปัญจักขันธาแปลว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเว้ยคำว่าเว้ยเป็นคำอุทานบอกตะโกนว่ายืนยันว่าอย่างนี้ท้าทายว่าอย่างนี้ขอให้ท่านตั้งใจฟังว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเว้ยแต่ด้วยเหตุที่ว่านี่มันเป็นคำกลอนเป็นเวิร์สนั่นจึงพูดว่าขันเฉยๆไม่ได้พูดว่าอุปาทานขันแต่หมายถึงอุปาทานขันซึ่งมันมีความหมายเต็มที่ถ้ามันยังไม่เป็นอุปาทานขันมันยังไม่เต็มที่นี่คนธรรมดาถ้ามีขันมันก็ยึดถืออุปาทานอยู่แล้วทั้งนั้นจึงพูดว่าไอ้ขันทั้งห้าเป็นภาระหนักเว้ยเนี่ยข้อแรกในบทต่อไปว่าภาระห้าโรจะปุคคโลแปลว่าบุคคล person บุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปบุคคล person นี่ต้องใส่ว่าใน inverted comma หมายความว่าตัวตนน่ะถ้ามันมีความรู้สึกเป็นตัวตนมาขึ้นมาเมื่อไรบุคคลมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนนั้นถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนบุคคลไม่มีนั่นคำว่าบุคคลในที่นี้มันเป็นมายาเป็นอิลลูซีฟต่อมามีความรู้สึกเป็นตัวตนน่ะไอ้สิ่งที่เรียกว่าบุคคลจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีความยึดถือว่าตัวตนบุคคลจะไม่มีนั่นถ้าว่าบุคคลเป็นผู้แบกภาระหนักพาไปก็คือว่าเมื่อมันโง่ว่ามีตัวตนตัวตนนั่นแหละคือบุคคลในที่นี้บุคคลซึ่งเป็นอิลลูซีฟดึงมาจากยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละจะเป็นผู้แบกของหนักอันนี้จึงพูดว่า person ต้องอยู่ในอินเวติกามาเป็นผู้แบกของหนักพาไปเมื่อไม่มี attachment ว่าตัวตนก็ไม่มีบุคคลธรรมดาบุคคลไม่มีแต่พอมียึดถือว่าตัวตนนั่นแหละคือบุคคลจะเกิดความรู้สึกเป็นบุคคลขึ้นมาคำว่าบุคคลในที่นี้มันหมายถึงไอ้ตัวตนที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชาจากความยึดมั่นถือมั่นจงสังเกตด้วยดีท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลถ้าไม่มีบุคคลไม่มีการแบก
ต่อเมื่อมีบุคคลจึงมีการแบกบุคคลจะมีต่อเมื่อมีความยึดมั่นว่าตัวตนเป็นอันว่าบุคคลลมๆแรงๆมันจะเกิดขึ้นเป็นตัวตนแล้วก็มันก็แบกภาระหนักอันนี้บรรทัดต่อไปว่าภาราทานังทุกขังโลเกภาราทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกคือการแบกของหนักในโลกเป็นความทุกข์นี่ธรรมดามากเกือบจะฟังออกอยู่แล้วเมื่อแบกของหนักก็ต้องมีความทุกข์แบกของการแบกของหนักในโลกเป็นความทุกข์หรือแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกก็เหมือนกันหมายความว่าความทุกข์มันมีอยู่แต่ในโลกในโลกมันมีแต่คนโง่ในโลกมีแต่คนโง่ก็จึงแบกของหนักความทุกข์จึงในโลกแก่ผู้แบกของหนักถ้าเขาฉลาดเขาขึ้นเหนือโลกแล้วเขาไม่แบกของหนักสรุปความว่าของหนักมีอยู่แต่ในโลกของคนโง่ของหนักมีอยู่แต่ในโลกของคนโง่บรรทัดต่อไปภาระนิเขปนังสุขังโยนทิ้งของหนักไปเสียเป็นความสุขคือไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์โยนทิ้งของหนักไปเสียไม่มีความทุกข์เป็นความสุขมีแต่ในโลกของคนฉลาดการโยนทิ้งของหนักมีแต่ในโลกของคนฉลาดโลกของคนฉลาดมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเหนือโลกสุปรมันเด่นหรืออันตรมันเด่นแล้วแต่เราก็ยังเรียกว่าในโลกของคนฉลาดที่จริงอ่ะคนฉลาดมันอยู่เหนืออิทธิพลของโลกโลกของคนฉลาดก็คือเหนือโลกทีนี้ยาวหน่อยนิคิปิตวาครุงภารังอัญญังภารังอนาดียะนิคิปิตวาครุงภารังอัญญังภารังอนาดียะแปลว่าเมื่อโยนทิ้งของหนักนี้ไปแล้วอย่าหยิบเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกเพราะตามธรรมดาเราพอทิ้งของหนักอันนี้เดี๋ยวก็หยิบของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกคือยึดถืออันนี้แล้วเดี๋ยวก็มายึดถืออันนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็ยึดถืออันนี้อีกเดี๋ยวก็ยึดถืออันนั้นอีกอย่างนี้เรียกว่าโยนของหนักอันนี้ไปแล้วหยิบของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนี่ใช่ไม่ได้ต่อไปอันบัดสุดท้ายว่าสมูลังตันหังอภุยหะนิชชาโตปรินิพพุโตถอนตัณหาขึ้นเสียหมดกระทั่งรากถอนรากของตัณหาออกหมดแล้วก็จะไม่มีความร้อนแล้วก็จะเย็นสนิทไม่มีความร้อนนิชชาโตปรินิพพุโตก็เย็นสนิทเมื่อถอนตัณหาหมดแล้วมันไม่มีอุปาทานไม่มี attachment มันก็ไม่มี attachment ไม่มีมันไม่มีตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานมันก็ไม่มีอุปาทานมันก็ไม่มีความยึดถือมันก็ไม่ร้อนเพราะกิเลสแล้วมันก็เย็นสนิทเป็นนิพพานเย็นเป็นนิพพานคอยสังเกตคำว่าหมดความร้อนแล้วก็เย็นสนิทหมายความไม่ได้ตายไม่ใช่ตายนิพพานไม่ใช่ตายนิพพานเป็นความเย็นสนิทของจิตชนิดที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีตัวตนไม่มีภาระหนักจึงว่าเย็นสนิทแต่ไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายก็มักจะเข้าใจกันว่านิพพานคือตายนั้นไม่ถูกอย่างยิ่งนี่ก็ให้จำไว้ว่ามันจบลงด้วยความเย็นสนิทไม่ใช่ตายกิเลสเป็นของร้อนความยึดมั่นถือมั่นเป็นของร้อนการแบกของหนักเป็นของร้อนการเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเป็นของร้อนหมดสิ่งเหล่านั้นหมดก็คือเย็น
เป็นเย็นทางสปิริตชวลไม่ใช่ทางฟิสิกส์เอาทบทวนอีกทีเอาแต่ใจความล้วนๆไม่มีคำอธิบายว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกโยนทิ้งของหนักลงไปเสียเป็นความสุขทิ้งของหนักนี่ลงไปแล้วไม่จับเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากก็หมดความร้อนดับเย็นสนิทถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากก็หมดความร้อนดับเย็นสนิทว่าเป็นบาลีทีคอยฟังให้ดีๆ ภาราทานังทุกขังโลเกภาระหะโรจะปุคคโลผิดไม่ถูกแล้วไม่ภาระเวปัญจขันธาภาระหะโรจะปุคคโลภาราทานังทุกขังโลเกภาระนิเคปันนังสุขังนิคิปิตวาครุงภารังอันยังภารังอันนาทิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิพุโตเป็นมันตราอย่างของพวกทิเบตแต่ข้างเรามีความหมายมาเตือนพอมันจะไป attach อะไรเข้าแล้วก็นึกถึงข้อนี้แล้วมันก็จะหยุด attach นี่มีประโยชน์จำไว้เถอะจะร้องเพลงเล่นนะก็ร้องเพลงนี่ร้องเพลงเลยภาราหาเวปัญจักขันธาภาระหาโรเจปุคคโลภาราธานังทุกขังโลเกภาระนิเคปันนังทุกขังนิคิปิตวาครุงภารังอันยังภารังนาดิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิพุโตนี่ความหมายของขันห้าหรือว่าคุณค่าของขันห้าหรือปัญหาเกี่ยวกับขันห้าเรามีขันห้าแล้วก็มีใจนะเป็นตัวหลักยืนอยู่เป็นแกนแต่ว่าใจหรือจิตนี่บางทีมันก็เป็นเวทนาบางทีก็เป็นสัญญาบางทีก็เป็นสังขารบางทีก็เป็นวิญญาณนี่จิตหรือใจหรือมโนนี่ไม่เนี่ยเป็นได้ทั้ง4อย่างแล้วรูปหนึ่งอย่างเป็น5อย่างถ้าพูดเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบก็ว่ามันก็มีจิตเป็นผู้จัดการการงานทั้งหมดนี่มีจิตเป็นผู้จัดการความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยความเป็นมนุษย์ของเรามีจิตเป็นผู้จัดการเดี๋ยวนี้จิตของเราโง่หรือจิตของเราฉลาดถ้าจิตของเราโง่ก็จัดการผิดหมดมันก็ขาดทุนมันชิบหายมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละทุกคนดูผู้จัดการของคุณทำงานถูกต้องหรือเปล่าเราถอดผู้จัดการโง่ออกไปเสียเอาผู้จัดการฉลาดเข้ามาจัดการกับความเป็นมนุษย์ของเรากิจการของเราคือความเป็นมนุษย์ของเราถอดผู้จัดการโง่ออกไปเสียเอาผู้จัดการฉลาดเข้ามาถ้าเราหาไม่ได้เราก็ทำผู้จัดการโง่ให้กลายเป็นผู้จัดการฉลาดแล้วปัญหาก็จะหมดจบการบรรยายวันนี้แล้วเราก็ปิดประชุมด้วยการร้องเพลง
ปิดประชุมของเราอีกทีภาราหะเวปัญจขันธาภาเวภาระหะโรจะปุคคโลภาราธานังทุกขังโลเกภาระนิเคปนังสุขังนิคิปิตวาคารุงภารังอันยังภารังอนาดิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิพุโตนิชาโตปรินิพุโตปิดประชุมนี่เวลาเปิดประชุมเราจะร้องเพลงนี้เวลาปิดประชุมเราจะร้องเพลงนี้